คุณต้องขยันแค่ไหนจึงจะประสบความสำเร็จครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วลืมกด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะซึ่งนอกจากจะมีคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับเกี่ยวกับการขายของออนไลน์การทำธุรกิจออนไลน์ก็ยังมีพวกสั่งของจากจีนนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายซึ่งเป็นคลิปฟรีทั้งหมดที่อยู่บน YouTube นะครับรีบ Subscribe ก่อนที่คุณจะพลาดครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกครับว่าต้องขยันเท่าไหร่จึงจะประสบความสำเร็จนะฮะโอเคแหละว่าความขยันเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยขยันมันก็ต้องดีกว่าขี้เกียจใช่ไหมฮะเอ้ยแต่บางคนก็สงสัยนะครับว่าโอ้โหมันต้องขยันแบบขนาดไหนล่ะนะบางทีเห็นคนแบบข้างบ้านนะครับหรือเห็นญาติกันหรือเห็นเพื่อนกันนะครับโอ้โหเขาขยันแบบทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยนะเออหลับน้อยๆนะครับตื่นแบบว่าตีสามตีสี่นะครับแล้วก็ไปหลับอีกทีนู่นเที่ยงคืนอย่างเงี้ยตีหนึ่งเนี่ยประมาณว่าเข้าบ้านยังไม่ทันทำอะไรงีบหัวลงหมอนแป๊บเดียวก็ต้องเด้งตื่นขึ้นมาแล้วประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นเขาจะแบบว่ารวยเลยเยอะแยะมากมายนี่นะก็พอมีเงินนะแต่ว่าถ้ามีเงินอย่างเงี้ยหนูไม่เอาดีกว่าหรือว่าผมไม่เอาดีกว่านะครับเพราะโอ้โหมันจะเอาเงินมันไม่ได้ใช้เงินอะนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้ใช้เงินเลยขยันแบบเนี้ยนะครับที่จริงฮะขยันเนี่ยต้องมีนะครับแต่ว่าขยันแล้วนะครับคุณจะต้องขยันถูกวิธีด้วยนะครับขยันถูกวิธีนะฮะแล้วก็ขยันมันยังมีหลายแบบฮะขยันมีหลายแบบครับมันมีทั้งแบบว่าขยันคิดนะครับขยันทำนะครับขยันมอบหมายงานนะฮะบางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าความขยันมันคือความขยันที่ออกจากแรงนะโอ้เหมือนกุ๊กกิ๊กกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กเหมือนแบบไฮเปอร์ต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดนะฮะแบบนั้นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะมันอาจจะใช่ด้วยแหละแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ขยันแบบขนาดนั้นนะบางคนแค่ขยันคิดนะครับเขาคิดอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้มาก๊กแก๊กก๊กแก๊กอะไรมากมายแต่คือเขาก็ขยันคิดอยู่ตลอดไงนะครับเขาก็สามารถหาคนนะครับที่สามารถทำให้เขาได้ก็แค่นั้นนะครับหรือบางคนคิดก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็ทำก็ไม่เป็นนะครับคือไม่ขยันคิดไม่ขยันทำแต่เขาขยันที่จะมอบหมายให้คนอื่นทำให้เขานะครับแบบนี้มันก็ยังพอรวยได้นะขยันมอบมาให้คนอื่นคืออะไรก็เอ้ยคุณไปคิดให้ผมหน่อยพี่ไปคิดให้ผมหน่อยน้องไปคิดให้ผมหน่อยนะครับก็ลักษณะนี้หมายความว่าไงให้คนอื่นคิดแต่คนอื่นก็ต้องเก่งในเรื่องนั้นนะครับบางทีก็อาจจะเรียกว่าให้ที่ปรึกษาช่วยคิดนะครับประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะความขยันมันมีตั้งหลายแบบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องขยันแค่ไหนเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าคุณต้องขยันไปตลอดชีวิตครับซึ่งการขยันไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องเหนื่อยด้วยแรงกายไปตลอดชีวิตนะคุณต้องเหนื่อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่ขยันเรื่องกายคุณก็ต้องขยันเรื่องคิดนะครับถ้าไม่ขยันเรื่องคิดก็ไปขยันมอบหมายหรือคุณจะขยันทั้ง3อย่างนะครับแต่ผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เอาทั้ง3อย่างนะไม่คิดแล้วก็ไม่ทำนะครับแล้วก็ไม่มอบหมายให้คนอื่นช่วยทำแบบเนี้ยไม่รวยแน่นอนเพราะดูแล้วก็คือไม่ได้ทำอะไรสักอย่างไงนะหรือว่าถ้ารวยก็คือแบบว่ายาก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 มากมากนะฮะเห็นไหมฮะเรื่องความขยันมันยังมีความละเอียดมากถึงขนาดนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่ความขยันนะครับผมเองเนี่ยที่จริงมีกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ชื่อ IMH นะครับกลยุทธ์ IMHพิชิตฝันของผมเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้คุณสามารถนำความฝันด้านการเงินของคุณนะครับทำให้มันเป็นจริงนะครับซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมแต่เพียงผู้เดียวครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะครับคุณลอง
ดูเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ IMH ของผมก็ได้นะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะดูว่าเฮ้ย IMH มันคืออะไรนะคุณรับหนังสือฟรีของผมไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีบอกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับก็ชื่อว่าหนังสือเงินมาง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเองนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับแต่สิ่งสำคัญมันแจกฟรีครับดังนั้นถ้าแจกฟรีเนี่ยคุณรีบแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้เลยนะครับแล้วถ้ารีบไปรับหนังสือตอนนี้นะครับผมยังแจกโบนัสคลิปวิดีโอพร้อมกับหนังสือเลยนะครับคือมันจะเกี่ยวเนื่องกับในหนังสือคลิปวิดีโอนี้มีตั้ง17คลิปนะไม่มีใน YouTube ไม่มีในที่ไหนครับมีแค่ติดมากับในหนังสือเข้าไปดูในเว็บไซต์เท่านั้นนะครับรีบด่วนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่แจกหนังสือและไม่แจกโบนัสนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ